เหตุก็คือวันนั้นประเมินนะคะประเมินเงินเดือนเนาะแล้วทีนี้ท่านผอ.ก็ให้ตั้งโต๊ะประเมินเงินเดือนที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษาแล้วให้ทำ VTR ชั้นละ1คลิปค่ะมาแล้วหนูก็มีหน้าที่รวบรวมคลิปต่างๆมาเปิดที่โน้ตบุ๊กของหนูเชื่อมต่อกับทีวีจอแบนค่ะหนูก็เลยได้ไปนั่งเก้าอี้ประธานตรงนั้นซึ่งเก้าอี้ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ในห้องประกันคุณภาพการศึกษาไว้รับรองแขกไว้รับรองแขกไว้รับรองท่านคณะกรรมการที่เข้ามาประชุมหรือว่ามาเยี่ยมโรงเรียนค่ะแล้วทีนี้หนูก็เช็คไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอรอท่านผอ.ท่านผอ.มาถึงโรงเรียนก็ขึ้นไปที่ห้องประชุมท่านประชุมก็ทำ VTR ของตัวเองจนถึงเวลาประมาณ 15:00 ท่านผอ.ก็ยังไม่มาหนูก็เช็คเสียงอีกครั้งนึงว่าเปิดได้ไหมของคณะครูทุกท่านแล้วทีนี้เวลาประมาณ 15:20 ประมาณนี้ค่ะท่านผอ.ก็เดินลงมาพร้อมแล้วที่จะประเมินทีนี้ตัวเนี้ยให้ท่านผอ.นั่งกับคณะที่เรานั่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมกับครูอีกท่านนึงจัดเก้าอี้ให้ไปอยู่ข้างหลังครับเพราะข้างหน้ามันมีแต่เอกสารประเมินทีนี้ผอ.ก็บอกปฏิเสธบอกว่าไม่นั่งหนูก็เลยเอาเก้าอี้สีดำตัวเนี้ยหลบไปทางซ้ายเพื่อที่จะไม่ให้บังจอทีวีแล้วหนูก็ดำเนินการฉาย VTR ของแต่ละครูแต่ละท่านไปจบประมาณ 17:00 นค่ะท่านผอ.ก็บอกว่าอ่ะเอาตั้งผลงานไว้นี่แหละวันจันทร์ค่อยมาเก็บแล้วก็ล่ำลากลับบ้านกันก่อนที่หนูจะขึ้นรถหนูก็เลยหันไปเห็นคุณครูท่านนึงกำลังคุยกับผอ.ซึ่งมาทราบทีหลังว่าท่านผอ.ได้ตำหนิได้ว่าให้เรื่องที่ว่าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้แต่ตอนนั้นหนูยังไม่ทราบหนูก็ขับรถกลับบ้านตามปกติครับยังถึงบ้านยังไม่ลงรถปั๊บมันเป็นไลน์กลุ่มของโรงเรียนหนูก็เลยเปิดอ่านปรากฏว่าก็เนื้อความก็เป็นที่ผอ.พิมพ์เกี่ยวกับการตำหนิมีเรื่องนั่งเก้าอี้ที่ไม่สมควรจะนั่งของท่านผอ.เนี่ยค่ะหนูเห็นหนูก็ขอโทษท่านผอ.กับขอโทษด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจทีนี้ก็ผอ.ก็เลยบอกคุณครูการเรียนว่าให้ไปซื้อเก้าอี้มาใหม่วันจันทร์หนูเห็นอย่างนั้นหนูก็ไม่สบายใจหนูก็เลยขอเสนอตัวว่าจะซื้อมาให้จะไปซื้อมาแทนค่ะผอ.ก็ปฏิเสธจ้ะแล้ว เสียหายไหมเก้าอี้เขาไม่ได้เสียหายค่ะหนูแค่นั่งไม่นานค่ะแล้วจะเปิด VTR เฉยๆแล้วเรารู้ไหมว่าเป็นเก้าอี้ท่านมันไม่ใช่เก้าอี้ท่านนะคะมันเป็นเก้าอี้ที่อยู่ในห้องรับแขกคือไม่ได้เขียนชื่อไว้ไม่ได้เป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งใช่หรือเก้าอี้ในห้องส่วนตัวของท่านอย่างเงี้ยห้องส่วนตัวมีเก้าอี้ส่วนตัวค่ะอย่างนั้นเราไม่นั่งแน่นอนโอ้ไม่มีทางนั่งค่ะเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัวไม่ค่อยแกไม่ให้ใครเข้าไปง่ายๆครับเรื่องที่เกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงครับทีนี้ครับหลังเสียใจแล้วก็สั่นเทาไปหมดค่ะเพราะด้วยความเสียใจมากๆก็เลยไลน์ไปส่วนตัวจะขอโทษอีกครั้งนึงท่านก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คิดไว้แล้วว่าวันจันทร์น่ะจะคุยกันต่อหน้านะคะ